คะอยู่ที่งานไรซ์ฮ่องกงค่ะเป็นงานเทคคอนเฟอเรนซี่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะคนเข้างานกว่า 20,000 คนแล้วก็บัตรเนี่ย3วัน 40,000 บาทซึ่งภายในนี้นะคะก็มีสตาร์ทอัพเยอะมากมีเวทีหลายสเตจมากดังนั้นเดี๋ยวจะพาให้ดูควิกๆแล้วสรุปให้ฟังแล้วกันนะคะภายในวิดีโอนี้ว่ามันมีอะไรที่เฟื่องคิดว่าน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยค่ะในงานไรซ์มีบูธหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นแล้วก็เฟื่องชอบมากก็คือ Women in Tech ค่ะทั่วโลกนะคะเขาก็กำลังพยายามให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันกับผู้ชายแล้วก็มีพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีก็เลยจัดบูธแยกมาเพื่อใส่ใจผู้หญิงโดยเฉพาะแบบนี้เลยอีกเทรนด์นึงก็คือเรื่องเมืองจีนค่ะเทคโนโลยีจีนเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆนี่คือกล้องวงจรปิดที่จะตรวจจับใบหน้าเราตามท้องถนนและหากพบว่าเรากระทำความผิดเช่นข้ามถนนในที่ห้ามข้ามเขาสามารถส่งใบสั่งมาหาเราทาง WeChat ได้เลยเนื่องจากเขามีข้อมูลประชากรค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้โดยทำได้ไม่ยากน่ากลัวเหมือนกันนะคะแบบนี้นอกจากนี้นะคะยังมีบูธของบริษัทยักษ์ใหญ่ IT อีกหลายเจ้าที่มาจัดเวิร์กช็อปให้สำหรับนักพัฒนาอย่าง Amazon Web Service ก็มีมาทั้งเปิดเซสชั่นเมนทอร์ตัวต่อตัวแล้วก็จัดเวิร์กช็อปให้คนมาฟังเป็นรอบๆตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะ IBM ก็มาเช่นเดียวกันค่ะมีผู้เชี่ยวชาญยืนประจำบูธให้เราถามคำถามแล้วก็มีโซนให้เราทดลองเล่น VR ด้วยส่วนคนนี้คือ Founder นายแก๊กเขามีบูธของสำนักข่าวมาตั้งเพื่อรายงานข่าวสดๆจากงานเป็นช่วงๆเลยนะคะทั้ง CNBC, Engadget แล้วก็ South China Morning Post เป็นต้นค่ะและไฮไลท์เลยนะคะคือสตาร์ทอัพจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกมาออกบูธกันเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้รู้จักกันเองเห็นไอเดียใหม่ๆแล้วก็เจอนักลงทุนค่ะมีสตาร์ทอัพหลายสเตจเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นมีแค่ไอเดียมาเริ่มมีรายได้ที่ชัดเจนแล้วก็กำลังขยายใหญ่กิจกรรมบนเวทีก็คึกคักค่ะมีหลักๆประมาณ 4-5 เวทีมีสปีกเกอร์หลายคนที่น่าสนใจนะคะเฟื่องนี่เดินวนวุ่นเลยค่ะเวลาไปงานแบบนี้นะคะเราต้องมีตารางในใจนิดนึงซึ่งงานนี้เนี่ยเขาก็มีแอปในมือถือนะคะให้เราเลือกเตือนว่าตารางไหนเราอยากจะฟังก็กดไปเลยค่ะจัดตารางเวลาตัวเองนะคะจะได้ไม่พลาดทุกหัวข้อสำคัญอย่างคนนี้ค่ะมิสเยสาวจีนที่เขาทำกับข้าวในออฟฟิศได้เจอตัวจริงแล้วเลยไปดักรอเขาข้างเวทีนะคะแล้วก็ดึงตัวมาทักทายคุณผู้ชมประมาณนี้ค่ะ Look who I've met here is Miss Ye สวัสดีค่ะ my love fans okay so we are now at Rise Hong Kong you were in the panel discussion about online influencer right so you know you are very popular in Thailand you know people share a lot of contents it's very funny and it's very entertaining so how do you feel to Thai people that watching you right now becauseA lot of people are going to be jealous of me because I meet you in person. Yeah, actually I know the most number of my fans is from Thailand. Mm. So I really want to go to Thailand and meet you and maybe I will hold a fan meeting. Yeah, maybe collaborate with other Thai creators in the future. Yeah. Oh, that's cool. Yeah. Please consider me to be in your collaboration. Okay, so thank you very much. Next time we will have more talk, longer talk, right? Okay, so bye-bye. และในงานนี้ค่ะเฟื่องก็ได้พบกับโซเฟียนะคะหุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลกที่รับสัญชาติจากซาอุซึ่งการมาไรซ์ในครั้งนี้เนี่ยโซเฟียขึ้นเวทีในหัวข้อ Exploring Sophia's Multiple Intelligences เป็นการพูดถึงเรื่องการเรียนรู้และสติปัญญาของ AI ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะว่า AI จะมาทำอะไรเปลี่ยนแปลงกับโลกเราต่อไปต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะD-Tech Accelerate ก็ใจปั้มนะคะจัดบูธให้สตาร์ทอัพ3วันรวดคือปกติสตาร์ทอัพอื่นๆเนี่ยเวลาเขาซื้อบูธกันจะได้แค่วันเดียวต้องเวียนๆกันไปแต่ว่า D-Tech เนี่ยเขาทุ่มเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ก็เลยตรึงบูธไว้ให้สตาร์ทอัพในโครงการแบชที่ผ่านๆมาได้ทั้ง12ทีมเลย3วันรวดค่ะซึ่ง12สตาร์ทอัพจาก D-Tech Accelerate Family ที่คัดมานะคะมาจากคนที่ปิดซีดแล้วนั่นก็คือได้เงินลงทุนก้อนแรกแล้วก็ได้เรสเงินมาไม่ต่ำกว่า 300,000 ไปจนถึงแบบเคลมดิค่ะที่เรสไปแล้ว 2.5 ล้าน US ดอลลาร์แล้วก็มาเรสก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะคะแหม D-Tech Accelerate เขาดูแลยาวเลยนะคะไม่ใช่แค่แบตช์ปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็ยังมีตัวแทนสตาร์ทอัพแบชปัจจุบันนะคะที่ชนะจากประเทศไทยตอนงานไรซ์เขาตระเวนไปตามประเทศต่างๆเพื่อหาตัวแทนจากแต่ละที่ขึ้นไปพิชบนเวทีทีมนี้เลยค่ะดร. A2C
เรามาคุยกับสตาร์ทอัพไทยกันบ้างดีกว่าว่ามางานนี้แล้วได้อะไรบ้างก็ดีครับมาดูมาเข้าแบบว่าพวกไอ้พาร์ทเนอร์ต่างๆเทคโนโลยีเทคโนโลยีตะกี้ที่ชอบเลยอ่ะคือมันมีคนจากเลโก้ออกมาพูดว่าเฮ้ยเลโก้กับพูดจริงๆมันเลโก้มันคือโปรดักที่ดูเฉ่มมากเลยนะแค่บริกอันนึงมันมากกว่า20ปีแล้ว30ปีแล้ว50ปีอะไรไม่รู้แล้วเขาทำยังไงกับในยุคดิจิตอลเขาปรับตัวยังไงไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกไม่ยังมาไปอยากรู้ต้องไม่ได้แล้วบอกหน่อยสิบอกหน่อยนี่ก็เข้าไปไม่ทันเหมือนกันเข้าไปตอนหลังไม่เป็นไรเขาคือเขาก็ทรีตมันมากกว่ามันคือแค่โปรดักมันคือ culture มันคือไลฟ์สไตล์มันคือซิมโบลของcreativity แล้วเขาเล่นกับโซเชียลมีเดียทุกอย่างอัดคอนเทนต์เขาบอกว่าชอบคำหนึ่งมากเขาบอกว่าเขาทำงานทุกวันแต่เขาขายขอแค่ขายได้เดือนละครั้งพอโอ้โหแปลว่าของเขาแพงมากเราทำไม่ทันหลากหลายมีทั้งแบบส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์เนาะ VC หรือว่าสตาร์ทอัพของประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยที่พอจะมีทิศทางที่จะ collaborate กันได้ในอนาคตโอ้มีแนวโน้มไหมคะว่าเฟสเกตจะได้ไปโผล่ประเทศอะไรเป็นแบบประเทศต่อไปเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะแบบจะแบบบอกได้ไหมว่าจะแถบไหนจริงๆเราก็คงดูประเทศที่แบบมีฟู้ดอะไรเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆประเทศไทยที่เก่งเรื่องฟู้ดอะไรเงี้ยไต้หวันฮ่องกงบลาบลาบลาแต่มาแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเอาแบงค์เข้าแข่งแรงก่อนตอนนี้อยู่กับโอป้าเกาหลีนะคะยังเซียวยังเซียวชิวไม่จริงคนใดหมอตั้มนะเฮลนัทโฮมนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะหมอตั้มคะผมว่าสำหรับงานนี้จริงๆแล้วเฮลเทคกับเมดเทคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบล็อกเชน AI อะไรเงี้ยครับแต่ผมว่าสำหรับวงการเฮลเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเช่นเรื่องของ IoT นะครับเพราะว่า IoT คือการที่เราเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเนาะซึ่งแน่นอนข้อมูลที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นคือข้อมูลเกี่ยวกับ personal health นะเพราะมันสามารถจะไปวิเคราะห์หรือไปทำการป้องกันมันคือมันค่อนข้างจะพลิกโฉมหน้า healthcare พอสมควร AI ในการจัดการเรื่องโฆษณาพอดีอยู่ในวงการเรื่องโฆษณาด้วยก็แบบอยากจะเอาพวกนี้เข้ามาใช้แล้วก็จะมีบางตัวที่สามารถใช้วิเคราะห์ลูกค้าได้แม่นยำหลายๆตัวเนี่ยบอกวันนี้เร่งๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินมาเก็บอีกทีนึงจริงๆต้องบอกว่างานวันนี้คือคักมากนะครับแต่ว่าที่ผมตั้งใจมาดูก็คือจะมาฟังคอนเฟรนซ์ก็มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วมาเข้าฟังคอนเฟรนซ์หลายเซสชั่นนะครับเห็นบอกว่าชอบอันที่เป็นของ Grab ใช่ครับได้มั้ยคะครับ Grab นี่เขาก็ขึ้นมาพูดนะครับว่าวิชั่นของเขาเนี่ยคือเขามองว่าเขาจะเป็นซุปเปอร์แอปนะครับความหมายก็คือว่าเขาเนี่ยคิดว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยต่อไปเนี้ยมันไม่ได้เดินทางแค่แท็กซี่อย่างเดียวแต่ว่าต้องใช้ทั้งรถเมล์ใช้รถไฟมีทั้งเดินอะไรนี่ด้วยกว่าเราจะไปถึงจุดหมายของเราครับเขาเลยมองว่าการเป็นซูเปอร์แอปของเขาเนี่ยก็คือจะสามารถใช้แอปของเขาแล้วก็คอนเน็กถึงทุกๆTransportation ไปเลย Mercedes-Benz อันนี้เขาก็คุยกันเรื่องแบบฟิวเจอร์ของรถค่ะว่าแบบต่อไปนี่มันควรจะทำอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าเราก็เห็นพวกแบบรถที่แบบขับเองได้แบบ Automated Car อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็มีอยู่แล้วทีนี้อยากจะให้รถเนี่ยมันเริ่มจะมี Emotion เห็นว่ารถเนี่ยมันสามารถที่จะแบบมองเห็นเราได้เลย อย่างเช่นมองหน้าเราอย่างเงี้ยเราง่วงเราแบบเฮ้ยจะหลับอยู่แล้วหรือว่าวิธีการขับของเรามันเหมือนคนที่กำลังจะหลับในรถมันจะรู้แล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยช่วยแบบปรับเป็นออโตเมติกให้หรือช่วยให้เปิดเพลงให้มันแบบเอ้ยตื่นนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนรถมี AI เบาๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ในรถใช่ใช่และงานนี้นะคะ CMO ของ D-Tag คุณแอนดรูว์ก็ได้ขึ้นเวทีด้วยนะคะพูดประเด็นโอกาสและเอกลักษณ์ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนเขาเป็นคนเปิดโอกาสให้เฟื่องและสตาร์ทอัพใน D-Tag Accelerate ได้มางานนี้กันนะคะไปคุยกับเขาหน่อยค่ะ The first year that you bring like the startups to Rise Hong Kong, right? That's right. Why did you decide to bring them here? Yeah. So, I mean, D-Tag Accelerate, we have a mission to help startups and we do that in 3 ways. Number 1, we connect them with world-class mentors and coaches to help them really nail their product market fit and scale their business. Number 2, we promote them to our 20 million customers and that gives them that initial traction that they need. And number 3, we try to put them in front of investors so they can raise their seed and Series A funding. And so that's really our main purpose for being here. We want to expose them to investors outside of Thailand. And we also want to build relationships with those investors so that we can then invite them to Thailand to invest in other Thai startups because again our mission is helping Thai startups and helping grow the ecosystem in Thailand.
านไรซ่องคงมาสุดท้ายนะคะก็ทั้งหมดที่ได้ดูมาทั้ง3วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ระดับเอเชียจริงๆแล้วก็ได้เจอไอเดียสตาร์ทอัพอะไรที่น่าสนใจมากมายนะคะทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็พวกเทคโนโลยีดีเทคต่างๆคริปโตเคอเรนซี AI อะไรเงี้ยมาแรงมากๆแล้วก็แต่ละสเตจเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวก็ขอบคุณ Dtech Accelerate นะคะที่ทำให้เพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกับอะไรที่มันเป็นแบบระดับเกือบๆจะ global แบบนี้นะคะแล้วก็ได้พาสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยมาเจอด้วยนะคะ Until next time นะคะใครสนใจสตาร์ทอัพต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอนาคตจริงๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย Future is fun อนาคตเป็นเรื่องสนุกนะคะติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ See First แล้วก็สั่นกระดิ่งเพจด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะคะ